ท่านผู้ฟังเดี๋ยววันนี้มีเรื่องที่จะเล่าให้ฟังใครอยากจะเป็นนักเลงมั่งอ่ะใครอยากเป็นนักเลงเดี๋ยวฟังเรื่องนี้หน่อยครับตำบลสามร้อยยอดที่อยู่ในจังหวัดประจวบคีรีขันนี่เป็นพื้นที่ที่เหมาะแก่การหลบซ่อนของพวกอาชญากรเป็นอย่างยิ่งทีเดียวเพราะว่าภูมิประเทศทางตะ,ตะวันออกติดกับทะเลทิศตะวันตกติดพรมแดนพมา่าอ่ะ ตำรวจคนไหนถ้ามีอายุตอนนี้หกสิบกว่านี่ก็ย่อมจะรู้ดีว่าตำบลสามรอยยอดเนี่ยยากแก่การจับกุมผู้กระทําความผิดที่เข้าไปหลบซ่อนอยู่เพราะเดี๋ยวพวกก็หนีลงทะเลไปกับเรือประมงก็ไม่รู้ไปไหนในทะเลนี่มันแคบๆอยู่เส่อหร่เสร็จแล้วถ้ามันไม่หนีลงทะเลมันก็หนีเข้าเขตพมา่าไปอ่า ที่นี่เรื่องที่จะเล่าให้ฟังต่อไปนี้ครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี2523คุณสุเทพเนี่ยเรียนอยู่ชั้นป .7 รุ่นสุดท้ายเสร็จแล้วคุณสุเทพเล่าให้ฟังมาวันนั้นนะครูใหญ่ที่สอนอยู่ที่โรงเรียนตำบล300รอยยอดเนี่ยเล่าถึงความฝันครูใหญ่บอกว่าเมื่อคืนนี้ครูฝันเห็นไอ้น้อยมันไม่ได้สวมเสื้อผ้าแล้ว มันพูดว่ามันหิวครูใหญ่คนนี้ชื่อครูประสานทุกคนก็รู้ดีว่าท่านเป็นคนมีความเมตตาแล้วก็ใจบุญบุคคลที่ได้ยินคําพูดในตอนนั้นที่ครูประสานบอกว่าฝันเห็นไอ้น้อยก็คิดว่าไอ้น้อยเนี่ยมาขอส่วนบุญจากท่าน ในน้อยหรือว่านาน้อยเนี่ยเป็นคนดำตามแบบชาวขมรทั้งหลายอาชีพของแกไม่แน่นอนแต่ว่าแกชอบคลุกคลีอยู่กับพวกที่มีฐานะร่ำรวยแล้วก็สิ่งที่แกถนัดมากที่สุดก็คือการหาผู้หญิงมาให้พวกที่มีเงินเหลือใช้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือรับจ้างฆ่าคนคดีที่แกก่อขึ้นมานะั้นไม่มีใครกล้าเป็นพยานเพราะว่าน้าน้อยเนี่ยเป็นคนที่น่ากลัวจนกระทั่งเจ้าทุกนี่ไม่กล้าจะแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ แม้แต่เมียของแกคือหมายถึงว่าเมียน้าน,น้อยนี่แกก็ได้มาจากการเป็นชู้กับคนอื่นมาอีกทีเรียกว่าชีวิตแกไม่มีชิ้นดีแลวครับน้าน้อยเนี่ยตอนที่คุณสุเทพเป็นเด็กอยู่ปหนึ่งคุณสุเทพจําได้ว่าแกมายิงพ่อคุณสุเทพนะตอนนั้นถึงจะเป็นเด็กก็เห็นภาพในคืนนั้นโดยตลอดว่าหน้าน้อยเนี่ยเข้ามาหาพ่อ มายืนคุยกันอยู่หน้าบ้านจะคุยเรื่องอะไรไม่รู้นั้นน้อยในพกปืนขนาดสิบเอ็ดมิลิเมตรมาด้วยไม่ได้ติดกระดุมเสือ้อในคอเต็มไปด้วยพระเครื่องพวงเาลรยเลยพูดอยู่กับพ่อได้เดี๋ยวเดียวแกก็ชักปืนมาจะยิงพ่อแต่ด้วยเหตุที่พ่อเป็นคนที่อยู่ในตระกูลของพวกกำนันมือปราบชั้นเชิงก็เลยสูงกว่าก็ได้ยินเสียงปลําก่นอึกอักอึกอักผลสุดท้ายพ่อแย่งปืนได้อ่า นาน้อยขอปืนคืนแล้วก็พูดบอกว่าพี่ช่วยนะใช้มาพ่อก็มาเลยยิงนาน้อยแล้วก็พูดว่าลูกมึงกับลูกกูก็เป็นเพื่อนกันไม่น่าทำอย่างนี้นับตั้งแต่วันที่นาน้อยมีเรื่องกับพ่อเนี่ยกำนันวิเชียนซึ่งเป็นญาติของพ่อก็บอกว่าอย่าเอาเรื่องเลยพ่อก็ใจดีไม่เอาเรื่องแต่ประการใดแล้วนาน้อยก็รับปากว่าจะไม่มารบก,กวนอีก แทบจะไม่น่าเชื่อเลยนับแต่นั้นมานะน้อยแกก็ไม่กินเหล้าอารวาสเหมือนกับท,กทุกวันซึ่งทุกคนที่รู้จักต่างก็อนุโมทนาสาธุไปตามๆกันเวลาผ่านไปชาวบ้านก็เริ่มให้ความเชื่อถือเพราะว่าน้าน้อยเป็นคนที่ใจนักเลงพูดจริงทําจริงนักเลงรุ่นหลังนี่รักใคร่แก้มมากแต่คงจะเป็นเพราะวิบากกรรมที่แกสร้าง,งกับพวกผู้หญิงที่แกหลอกมาขายหรือ,อยังไงไม่รู้เพราะว่าลูกสาวของแกน่ะถูกผู้ชายฉุดไปแกก็ออกตามล่าทั้งคืนเลย แต่ว่าผู้ชายที่ฉุดไปนะั้นเขารักลูกสาวแกแล้วก็ทําตามประเพณีทุกอย่างแกก็เลยให้อภัยปรากฏว่าต่อมาอีกประมาณสามสี่เดือนลูกสาวแกอีกคนก็หนีตามเด็กผู้ชายในหมู่บ้านเดียวกันไปอีกมันเป็นการเสียหน้าหน้าน้อยนักเลงเก่าเป็นอย่างมากทีนี้แกก็เริ่มกลับมากินเหล้าเมาอย่างเดิมอาจจะหนักกว่าเก่าก็ได้เวลาแกเมาแกจะยิงปืนทุกคืนนะ่ะน้าน้อยเนะี่ยทำอย่างนี้อยู่ได้ประมาณอาทิตย์กว่า สมองของแกก็เริ่มคุมสติไม่ได้พูดยาเพื่อเจอน,น้อยจะพูดถึงบุคคลที่เคยยิงตายออกมาอย่างชนิดไม่มีใครคาดคิดแล้วก็ภาพของแกซึ่งคุณสุเทพบอกว่าจะไม่มีวันลืมเลยก็คือแกเดินคู่ไปกับนายว้านายว้านี่เป็นคนบ้าประจําหมู่บ้านแล้วก็มีแคนอันน,นึงเดินเป่าไป นุ่งสรวงสีแดงตัวเดียวปากแกก็ดา,ดาดาดาลูกสาวที่หนีตามผู้ชายไปวันนั้นคุณสุเทพกับเพื่อนๆนั่งเล่นกีตาร์อยู่ที่โคนต้นมะม่วงซึ่งอยู่ใกล้ตลาดภาพที่เห็นก็คือนน้อยเนี่ยเที่ยวเดินยกมือไหว้คนแก่ๆในหมู่บ้านคนโน้นคนนี้แล้วก็พูดขึ้นบอกว่าผมลาก่อนละเดี๋ยวผมจะยิงไอ้ปอดทุกคนพยายามห้ามแต่ยิ่งห้ามก็เหมือนยิงยุ เพราะว่าน้าน้อยเนี่ยคิดว่านับปอดซึ่งเป็นญาติกับเด็กผู้ชายที่พาลูกสาวแกหนีเนี่ยสมรู้ร่วมคิดกันแกว่าอย่างนั้นแกบอกเดีย๋ยวจะยิงไอ้ปอดเวลานั้นประมาณสักเที่ยงครึ่งเห็นจะได้อากาศร้อนแล้วเวลานั้นนับปอดก็เดินเดินกลับมาจากปลูกสับประรด,ดในไร่พอดีน้าน้อยนี่เมาจนแทบจะยืนไม่อยู่ตรงเข้าไปหานปอดพูดกันอยู่สองสาคำน้าน้อยก็ชักปืนยิงนับปอดลูกปืนถูกเส้นผมขาดเป็นทางไปเลย เสร็จแล้วนปอดก็บอกว่ามึงยิงกูทําไมนาน้อยถอยหลังออกมาหวังจะยิงซ้ําแต่นาปอดไม่ได้เปิดโอกาสเพราะว่ามือแกถือจอบอยู่แล้กก็ตีลงไปบนหัวหนาน้อยเสียงดังโผล่อยังกระทุบมะพร้าวร่างของนาน้อยนี่ล้มทั้งยืนเลยนาปอดจะตีซ้ําแต่ว่าเมียแกห้ามแล้วก็ดึงเอาไว้แล้วทุกคนในที่นั้นก็พูดบอกว่าตายแล้ว นี่คุณสุเทพกับเพื่อนๆก็ยืนเฉยแต่ด้วยความสงสารที่เกิดขึ้นอย่างจับใจก็ส่งกีตาร์ให้เพื่อนเสร็จแล้วก็อุ้มร่างน้าน้อยเนี่ยขึ้นรถเลือดทะลักออกมาไม่หยุดเพราะว่ากำลังเที่ยงเมียน้าน้อยเนี่ยวิ่งเข้ามาพร้อมกับพูดบอกว่ามีปืนอยู่ในมือนะให้มันตีเอาได้คุณสุเทพกับเพื่อนๆโดดขึ้นรถตามมันไปสี่ห้าคนเลือดไหลเต็มตัวไปหมดตัวคุณสุเทพซึ่งเป็นคนประคองน้าน้อยไว้ก็เต็ม,มไปด้วยเลือด ทั้งตัวเลยใจคนนึกว่าอย่าตายในอ้อมแขนอของตัวเองเลยเพราะว่าแกกลัวผีอยู่แล้วด้วยแผลนั้นใหญ่ขนาดฝ่ามือยังปิดไม่มิดเลยก็จอบนะครับสับลงไปเต็มหน้าจอบเลยอพอหน้าน้อยรู้สึกตัวอยากจะกินน้ำแกก็ขอกินแต่จะเอาน้ำที่ไหนะรถกำลังวิ่งอยู่รถวิ่งอยู่บนถนนลูกรังกระแทกจนหัวสันหัวคลอนหมดแะ น้าน้อยแกเจ็บก็เจ็บพอเจ็บแกก,บก็ดิน้นพวกเพื่อนเพื่อนสุเทพก็จับรึงแกไว้เหมือนหมูที่กําลังจะถูกฆ่ายัางไงอย่างนั้นน่ะน่าเวทนาเหลือเกินพอรถวิ่งมาถึงโรงพยาบาลไร่ใหม่หมอไม่รับต้องไปที่ค่้ายธานรัฐที่อำเภอปราณบุรีตอนที่พนักงานเข็นน้าน้อยเข้าห้องปฐมพยาบาลเข็นอย่างแรงเลยท่าไหนไม่รู้หัวน้าน้านอยชนเข้ากับขอบประตูอ่าเสร็จแล้วปากแกก็บอกว่าเอากูกลับบ้าน นี่กูอยู่ที่ไหนกูไม่ไปขอน้ํากูกินหน่อยพยาบาลทําแผลแล้วก็ฉีดยาบํารุงหัวใจให้แล้วพยาบาลก็แนะนําให้เอาไปโรงพยาบาลเพชรบุรีระยะทางก็ห่างออกไปอีกประมาณสักร้อยกิโลเมตรรถก็วิ่งด้วยความเร็วเกี่ยนเต็มที่เลยบางครั้งในรถเบรกหัวแกก็ชนเข้ากับกระบะรถแถมน้ําเกลือไม่ยอมเดินตรงบริเวณที่ให้น้ําเกลือเนี่ยบวมเป่งจนหน้าตกใจ แล้วเลือดที่ออกมาเนี่ยเหม็นมากเพื่อนที่ไปด้วยถึงก็อาเจียนออกมาปนกับกลิ่นเลือดอีกพอส่งตัวเข้าโรงพยาบาลเพชรบุรีแกก็ขาดใจตายเพื่อนเพื่อนทุกคนที่ไปด้วยกันพูดเป็นเสียงเดียวเลยว่ากูกูไม่ขอเป็นนักเลงอะยังไงชาตินี้จะเป็นอะไรก็เป็นเนี่ยแต่จะไม่ขอเป็นนักเลงอีกแล้วคุณสุเทพบอกว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องจริง เล่าให้เป็นเครื่องเตือนใจสำหรับบุคคลที่หาเลี้ยงชีพอยู่บนความทุกข์ความเดือดร้อนของคนอื่นถ้าคิดว่าชาติหน้าถึงจะต้องรับกรรมชาตินี้ขอให้สุขสบายไว้ก่อนนึกถึงนาน้อยนะครับนึกถึงนาน้อยไว้ให้ดีแล้วท่านไม่อยากเป็นนักเลี้ยงหรอกครับมาถึงเรื่องกฎแห่งกรรมท่านบุฟังเรื่องนี้เกิดขึ้นมานานแล้วห้าสิบกว่าปีแล้ว แถวแถวจังหวัดตราดมีตาคนหนึ่งรักหมามากแล้วก็ตามใจหมามากด้วยแถมยังชอบยุยงให้หมาของตัวทําในสิ่งที่ชาวบ้านคนอื่นเขาไม่ชอบแล้วก็เกลียดกลัวอีกต่างหากชาวบ้านละแวกนั้นก็ไม่อยากให้หมานั้นมีชีวิตอยู่รวมทั้งเจ้าของมันด้วยอยากจะให้ลงนรก,มกหมกไหมไปทั้งหมาทั้งคนนั่นเลยอ่าเพราะว่าอีตาเจ้าของหมาคนที่ว่าเนี่ยแกเป็นนักเลงอ่า ส่วนหมาเขาต,ตัวโตสีดำชื่อไอน้นินเจ้าของใน่ชื่อในเก้าที่ได้ชื่อก็เพราะเป็นลูกคนที่เก้าแล้วก็เป็นลูกคนสุดท้องอะาในเก้ามีพี่น้องร่วมท้องอีกแปดคนพี่พี่ของเขาในผู้หญิงทั้งหมดเลยแต่ที่มีชีวิตยืนยาวจนเติบโตเป็นสาวได้แต่งงาน,แต,งงานแต่งการมีเพียงสี่คนเท่านั้นนะ่ะทั้งนี้ก็เพราะพี่พี่ในเก้าคนเนี้ยเกิดมาอายุสั้นไม่ทันโตไม่ถึงยี่สิบแล้วก็จากไปป่วยบ้างตายหวงบ้าง ลูกคนอื่นที่อยู่ก็นิสัยดีๆขนาดนั้นนะ่ะยกเว้นนายเก้าคนเดียวเพราะว่านายเก้าเนี่ยถูกพ่อแม่ตามใจเพราะเป็นลูกชายแล้วก็เป็นลูกคนสุดท้องเลยเสียคนที่ยโชกต่อยเขาเป็นนักเลงเพออยากจะได้เมียก็ฉุดลูกสาวเขาเดือดร้อนถึงพ่อแม่ผู้หลักผู้ใหญ่ต้องเร่งจัดการให้ถูกต้องนะจัดการแต่งงานกันมีเมียมาอยู่กินกันหลายปีผ่านไปก็ไม่มีลูกยังไงยๆก็ไม่มี จนพ่อแม่เขาล้มหายตายจากไปก็ทิ้งสมบัติที่เหลือจากแบ่งให้ลูกคนอื่นเอาไว้ให้เขาผานได้อย่างสบายอกสบายใจพอไม่มีลูกเขาก็เลยไม่ค่อยจะรักเด็กสักเท่าไหร่เวลาที่มีเด็กๆมาพูดอะไรให้รำคาญเขาจะไล่ตะเพิดไปหรือไม่ก็คมขคู่ว่าจะเอาปืนยิงไส้ไส้ทะลักออกมาคองเด็กๆก,ก็ตกใจกลัวร้องไห้ไปฟ้องพ่อแม่พ่อแม่ก็พากันห้ามลูกหลานไม่ให้ไปยุ่งกับเขา มีพ่อแม่บางคนก็บอกลูกว่าไอ้นี่มันบ้าอย่าไปเข้าใกล้มันเดี๋ยวมันจะฆ่าเอาตามธรรมดาที่บ้านเขาไม่เลี้ยงหมาไม่เลี้ยงแมวเพราะว่าดั้งเดิมพ่อแม่เขาก็ไม่ค่อยชอบเจ้าสัตว์พวกนี้อยู่แล้วรำคาญพวกมันแต่ก็เคยเลี้ยงหมาอยู่บ้างตัวสองตัวไม่มากอะเลี้ยงก็เพราะอาศัยมันเฝ้าบ้านเห่าหอนเผื่อมีคนร้ายดอดเข้ามาในเขตบ้านเสร็จแล้ววันหนึ่งเขาเกิดไปได้ลูกหมามาตัวหนึ่งจากที่เขาไปหาเพื่อน เสร็จแ,แล้วเจ้าลูกหมาตัวสีดํามันเกิดเดินตามหลังเข้ามาเขาก็เลยถามมันว่าเอยเองอยากจะไปอยู่บ้านกูหรือเปล่าไอ้หมาน้อยมันก็กระดิกหางเขาก็เลยปล่อยให้มันตามมาเองเรื่อยๆมันก็ตามจนถึงบ้านแล้วก็อยู่กับเขาอย่างน่าแปลกเขาก็บอกว่าเออไอ้หมาตัวนี้มันแปลกดีเว้ยเอาข้าวให้มันกินหน่อยเขาบอกเมียอย่างนั้นตั้งแต่วันนั้นที่บ้านเขาก็มีหมาแล้วเขาก็เลี้ยงมันเรื่อยมาแล้วมันก็ติดเขาแจอะไรออกจากบ้านไ่ไหนมันก็ตามเขาไปด้วยเขาเรียกว่าไอ้นิน ทั้งดุร้ายแล้วก็รักเขาแล้วเขาก็ตามใจเหมือนกับเป็นลูกชายคนเดียวยังไงอย่างนั้นอ่าเขาสั่งสอนให้มันทําในสิ่งไร้ายๆอีกด้วยตามนิสัยของเขาที่เป็นคนพันยังงั้นมาแต่ไหนแต่ไรวันเวลาผ่านไปมันกลายเป็นหมาแก่ขี้เรือนเต็มตัวไปแล้วแต่เจ้าของมันก็ยังไม่ทอดทิ้งมันพยายามรักษาขี้เรือนให้หายแต่ก็ไม่หายสักทีในก้าวนี่เป็นคนใช้ได้ในเรื่องความรักสัตว์ตัวนี้แต่เรื่องอื่นนี่แย่อ่า แต่ไม่ว่าจะแย่ยังไงก็ไม่มีใครกล้าพูดให้เสียงเข้าหูเขาอะไอเจ้านินแม้ว่าจะกลายเป็นหมาแก่เลยขี้เรือนกินไปแล้วแต่มันก็ยังไม่ละทิ้งความกลางความเก่งของมันอะออกไปนอกบ้านอ่าไปกัดไก่ตัวนั้นตัวนี้ไปแย่งตัวเมียกันหมาอื่นเห็นมันก็ปรีเข้าใส่ฟัดกันแม้ว่าจะสู้อย่างสุดความสามารถแต่หมาแก่ใหอ้นินมันจะไปสู้หมาหนุ่มอายุน้อยได้ยังไง ก็หอบเอาบาดแผลเนื้อตัวสะบักสะบอมกลับมาให้เจ้านายได้เห็นพอในก้าวเห็นก็จะโกรธมากอ่าพุ่งออกไปหาตัวเจ้าหมาที่ฟัดหมาเขาไม่มีใครบอกอะ่ะไม่รู้ไม่เห็นปิดปากกันเงียบเลยเพราะก่อนนั้นพวกชาวบ้านก็ไม่ชอบไอหมานินอยู่แล้วแล้วก็ไม่ชอบเจ้าของมันด้วยอในก้าวคนฉลาดผู้ใหญ่ไม่บอกก็ถามเด็กเด็กจะไปดูเรื่องอะไรก็กลัวเขาด้วยก็ปากคอสั่นบอกไปหมดว่าหมาใครที่กัดหมาเขา พอเขารู้อย่างนั้นหมาที่ฟัดไอ้นินก็ลําบากกันทีเนี้ยเขาไล่ล่ามันมันก็หนีกระเจิดกระเจิงหนีไม่พ้นก็โดนยิงตายแล้วก็ยังพลอยเดือดร้อนไปถึงเจ้าของหมาอีกความเป็นคนเกะกะระรานของเขาติดตัวมาตั้งแต่วัยรุ่นจนวัยหนุ่มแล้วก็ล่วงเลยเข้าสู่วัยหนุ่มใหญ่ก็ยังไม่เลิกไม่ทิ้งอ่าเขามักจะเล่นงานเจ้าของหมากลดาสาเสียเทเสียแล้วทาท่าจะลงมือลงไม้เอาอีกด้วยแล้วก็ยังประกาศ ห้ามหมาชาวบ้านยุ่งเกี่ยวกับหมาเขาเป็นอันขาดไม่งั้นเห็นดีกันชี้หน้าอาฆาตใครต่อใครอืมทั่วชาวบ้านก็เลยว่าหมาตัวไปกัดเขาได้กัดมาตั้งนานหลายปีแต่พอโดนเขาบางังเโยวยวายเจ้าของหมาก็เหมือนกันเนี่ยเสยเพลเกเรเป็นอันตรพานนังแกคนอื่นเข้ามาตั้งแต่เด็กๆคนกับหมาเนี่ยพอกันคนก็กลางหมาก็เก่งสารเลวพอกันแต่อันนี้ต้องแอบๆพูดไม่ให้เขาได้ยินนะ รักษาแผลแล้วไอ้นินก็ออกไปเอานอกบ้านอีกไปเจอคู่อริก็ฟัดกันอีกเกิดเรื่องอีกเหมือนวัตจักรไอ้นินมันเป็นหมาพานเกเรมาตั้งแต่เป็นลูกหมาเนี่ยอ่ะสันดานมันเหมือนเจ้านายมันต่อมามันก็กัดเด็กกัดคนแก่กัดใครต่อใครในายก้าวก็ไม่รับผิดชอบอ้างว่าจะไปห้ามหมามันได้ยังไงพูดจะมันรู้ภาษา,าที่ไหนล่ะเด็กคงจะไปแย่ไปว้างปามันก็เลยกัดเอา คนแก่ก็เหมือนกันนะคงจะเอาไม้ไปตีมันเข้าไม่ว่าใครมาบอกว่าโดนหมาเขากัดเขาก็จะว่าอยู่ดีๆหมาเขาจะไปกัดได้ยังไงคงจะต้องไปทําอะไรมันเข้าอะ่ะมันป้องกันตัวผู้จาหนักเข้าก็พผานหาเรื่องนะชาวบ้านก็พูดกันว่านี่ท่านในเก้ามีลูกก็เชื่อได้เลยต้องมีนิสัยใจคอแบบเนี้หลายคนก็บอกมันดีแล้วที่มันไม่มีทาย,ยาทแม้แต่คนเดียวแล้วขออยาให้มีตลอดไป เพราะว่าไม่อยากจะให้ลูกหลานตัวได้พบเจอคนสารเลวประจำหมู่บ้านสืบต่อไปเหมือนกับเชื้อโรคร้ายอันอุบาทชาติชั่ววันหนึ่งไอน้นินหมาแก่ขี้เรื้อนตัวเนี้ยมันตายบาดเจ็บแล้วก็สังขารอัญชราเขามันต้านทานความเจ็บปวดไม่ไหวมันก็เลยตายตายอยู่หลังบ้านนั่นแหละอ่าเลือดนองพื้นเลยมีร่องรอยเลือดเปรอะที่ริมแคร่มันคงตะกายขึ้นไม่ไหวเลยตายอยู่ข้างๆแคร่ ในก้าวมาเห็นเขาตอนเช้าก็เที่ยวหาตัวหมาที่กัดหมาเขาจนเลือดนองบาดแผลเว่อวะ่ะออกไปจากบ้านด้วยความเดือดดานตะโกนเปล่าเปลา่าหมาใครกัดหมากูวะ่ะห,หมาใครมันกัดไอ้นินหมากูทุกคนก็ปิดปากเงียบเลยเพราะเรื่องมันเกิดกลางคืนหให้กูรู้นอยเธอหายแม่ไม่ไว้จริงๆด้วยไม่ไว้เลยไม่มีใครไปถามหรือไปพูดอะไรกับเขาเขาก็เที่ยวหาไป แต่แล้วก็คงจะน,นึกขึ้นมาได้ว่าเขาจะทำยังไงก็เลยหาตัวหมาที่กัดหมาเขาจนเจอนะเขาย้อนกลับไปที่บ้านเสร็จแล้วเขาก็กม้มๆเงยๆตามรอยเลือดไอ้นินไปเพราะว่าเลือดมันหยดเป็นทางไปจนกระทั่งถึงข้างบ้านเยเผาบ้านเยเผานี่อยู่ไม่ไกลบ้านเขาอะเป็นสวนสวนนั่นก็สวนเยเผา ยายพาวมีหมาอยู่สามตัวตัวผู้ทั้งหมดต่ตัวโตแล้วก็ยังหนุ่มทั้งนั้นพอมันเห็นนายก้าวเขาไปเขตสวนอเมนิทินพวกมันมันก็ปรีเข้าหาส่งเสียงเห่ากันโชกกันอย่างดุร้ายนายก้าวไม่พอใจอยู่แล้วเขาคิดว่าต้องเป็นไอ้สามตัวนี่แหละที่รุมพัดไอ้นินเขาจนจมกองเลือดเขาก็ชักปืนพกออกมาอ่ายิงหมาสามตัวเปรียงเปรียงเปรียงยิงไม่ยั้งเลยหมาทั้งสามโดนคมกระสุนข้องเขาบางตัววิ่งไปหน่อยก็ล้มลงชักดิ้นชักงอ บางตัวก็วิ่งเข้าสวนไปคนอย่างนายก้าวไม่ปล่อยให้มันหนีไปได้เขาตามไปยิงซ้ำมันซะตายคาสวนเสียงปืนทําให้ยายเผาออกมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นยายเผาน่อายุเกือบเจ็ดสิบปีแล้วแต่ว่าหูตาย,ยังดีเนื้อตัวก็ยังแข็งแรงดีอยู่แกออกมาเห็นนายก้าวเก็บปืนแน็บที่บ้านเอวแกก็ถามว่าทําอะไรหมูหมาร้องกันเองเองนายก้าวก็พูดไปว่าไม่รู้ไม่เห็นไม่รู้เรื่องอะไรพูดแล้วเขาก็หันหลังเดินกลับออกจากสวนไป ส่วนใหญ่เผา,ยาก็เหลือไปเห็นหมาของตัวที่เหลือแต่ซากแกเดินดูจนเห็นหมดทั้งสามตัวว่าพวกมันตายกันแน่แล้วแล้วก็แน่ใจว่าต้องเป็นฝีมือในก้าวจอมอันตพนันแกก็ไปบอกลูกเขออยของแกคือในหลําในหลํารู้จากปากแม่ยายว่าในก้าวยิงหมาตายสามตัวซึ่งตัวเขาเองก็ได้ยินเสียงปืนดังอยู่หลายนัดแต่ว่ากําลังกินข้าวกินข้าวเช้าไม่นึกว่าจะเป็นเสียงปืนจริงๆนึกว่าเป็นเสียงประทัด ในหลําก็รักหมาของเขาเขาก็ตัดสินใจไปที่บ้านในาก้าแต่เขาก็ไม่ลืมหยิบปืนลูกซองไทยประดิษฐ์ของเข้าไปด้วยเพราะเขารู้ว่ากําลังจะไปเจราจาต้าอ้วยกับใครเย่ยพาเห็นลูกเขยออกจากบ้านก็นึกเป็นห่วงแกก็ตามไปด้วยส่วนลูกสาวของแกไม่อยู่บ้านนะเพราะเอาเมล็ดงาใส่กระบุงหาไปขายที่ตลาดลูกเขยกับแม่ยายไปที่บ้านนาก้าวพูดจากันเสียงดังลงเรงลงเรงนาก้าวไม่ยอมรับ อ้างว่าไม่ได้ทําอะไรก็แค่ได้ยินเสียงปืนแล้วก็เดินไปดูก็เห็นหลังใครก็ไม่รู้วิ่งหนีหายไปในหลําก็ขอให้เขาสาบานว่าไม่ได้ทําจริงๆในก้าวก็บอกมึงเป็นพ่อกูได้หลําจะมาบังคับไปกูสาบานกูบอกไม่ได้ทําก็ไม่ได้ทําดีว่ามึงนี่มันมากเกินไปนะในหลําไม่ตอบว่ามากหรือน้อยแต่พูดว่าถ้าในก้าวไม่กล้าสาบานก็แสดงว่าเขาทํามันจริงๆฆ่าหมาสามตัวจริงๆในก้าวก็เลยพูดว่าเออ ถ้ากูฆ่าแล้วมึงจะทาไมอย่าว่าแต่หมาเลยคนกูก็เคยฆ่ามาแล้วนายหลังก็บอกเออยอมรับก็ดีแล้วยายเผาเห็นว่านายก้าวเดือดดานจัดจ้องลูกเขยยังแกยังกะจะกินเลือดแกก็ลากคอมือลูกเขยชวนกลับบ้านแล้วก็พูดกับนายก้าวว่าเออเรื่องมันแล้วก็ให้มันแล้วไปอย่าถือสาหาความกันเลยนะไปกลับบ้านแกลากตัวลูกเขยกลับแต่ระหว่างทางอันมีระยะสั้นๆนี่นก็มีเสียงปืนระเบิดออกจากป่าข้าง,ข,างข้างทางเนี่ย สามนัดติดกันคนที่ล้มคว่ำก็คือยายเผาส่วนนายหลํำล้มเหมือนกันแต่เขาล้มตัวลงไม่ได้โดนปืนน่ะส่วนแม่ยายของเขานะแกนอนอ้าป,ปากผงาบผงาบแต่ตอนนั้นเขายังไม่ได้สนใจแม่ยายหากแต่ชักปืนลูกสองของเขาออกมาก็ยิงสวนเข้ามาในป่าข้างทางเปรียงเดียวเท่านั้นเขาแน่ใจว่าไอ้มือมือดนั้นมันหลบหนีไปแล้วเพราะว่าได้ยินเสียงแหวกกิ่งไม้แกรกๆเขาก็ช่วยแม่ยายประคองแกแต่ยายเผาไม่รอดน่ะ มัจุราชมานําดวงวิญญาณของแกไปซะแล้วไม่กี่อึดใจชาวบ้านก็รู้ข่าวร้ายที่เกิดกับยายเผาไม่มีใครเห็นเหตุการณ์ว่ามันเกิดอะไรขึ้นมีแต่ในหลําเท่านั้นที่เล่าว่ามันเกิดอะไรคนข้างๆบ้านได้ยินกันหมดแล้วว่านายก้าวกับนายหลําพูดจาอะไรกันบ้างเพราะว่าโต้เถียงกันไม่ได้ออมเสียงนี่เสียงลั่นไปหมดความขัดแย้งกันนี้ทําให้คาดเดาได้ว่าใครน่าจะเป็นคนลงมือแต่ไม่มีใครกล้าไปถามนายก้าวว่าเขาทําหรือเปล่า ที่บ้านนายก้าวในเวลาต่อมาเมื่อเมียของเขาที่ออกไปสวนตั้งแต่เช้ากลับมาจากสวนนางก็ส่งเสียงร้องไห้โฮโฮ,โฮชาวบ้านได้ยินก็แปลกใจแต่แล้วก็คิดขึ้นมาได้ว่าคงจะร้องไห้ที่ไอ้นินหมาแสนรักของผัวล้มหายตายจากแต่แล้วก็กลับกลายเป็นว่าการคาดเดาในผิดเพี้ยนเพราะว่านางออกมาเรียกคนที่หน้าบ้านร้องบอกนายก้าวตายเสียแล้วหน้าท้องเป็นรูไปโดนใครทําอะไรมาจากที่ไหนไม่รู้ คนได้รู้กันอย่างนั้นก็เลยเดากันต่อไปว่านายก้าวเจอนายหลำยิงสวนเข้าให้แล้วก็โดนที่หน้าท้องนายก้าวนอนเหยียดยาวตายอยู่บนแคร่ไม้ใกล้ๆไอ้นินหมาขี้เรือนที่เขารักมันมากแล้วก็ตามใจมันมากไอ้นินก็ตายนา,ายนก้า,กา,ยยา,ยาวก็ตายยายเผาก็ตายนายหลำโดนตำรวจจับตัวไปเขาก็ยอมรับว่ายิงสวนไปโดยไม่เห็นตัวคนที่รอบยิงเขากับแม่ยายแต่เขาต้องทําเพื่อป้องกันตัวเพราะถ้าไม่ทําอย่างนั้นเขาก็อาจจะโดนยิงตายตา,ยตามแม่ยายไปด้วยอีกคน เขายัางถามตำรวจอีกว่าถ้าเป็นคุณตำรวจแล้วคุณจะทำอย่างผมไหมล่ะเขาย้อนถามไปอย่างนั้นเขาก็เล่าว่าตำรวจนั่งเงียบแต่ยังไงเสียเขาก็ติดคุกครับกรรมบูนาวัตตีโลโกครับสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ